การตัดสินประหารชีวิตของนักเคลื่อนไหวเมียนมา4คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากำลังได้รับแรงต่อต้านเสียงประณามจากทั่วโลกครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือชาวเมียนมาเองคิดอย่างไร